สวัสดีค่ะพบกันในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆสอบถามมาว่าทำยังไงจะเลี้ยงยิมโนแบบนี้นะคะให้สีสวยๆได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่ายิมโนด่างนั่นเองค่ะสีสวยผิวสวยมีเคล็ดลับยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ไปชมในคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องแรกค่ะนกให้เป็นเรื่องของแสงแดดนะคะแสงแดดสำคัญมากค่ะแสงแดดเนี่ยถ้าเราให้เขาได้รับแดดที่แรงเกินไปค่ะก็จะทำให้ผิวของต้นไม้ของเราเนี่ยกร้านไม่สวยนะคะอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นนะคะแดดที่ดีควรจะเป็นแดดที่พรางแสง 60-70% แต่ต้องเป็นแดดยาวๆทั้งวันนะคะต้นไม้ของเราก็จะได้โตแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มีสีที่สวยแบบนี้ค่ะผิวที่สวยแบบนี้ด้วยนะคะผิวเรียบๆมันๆ นะคะมาจากแสงแดดที่ไม่แรงเกินไปนั่นเองค่ะและเราไม่ควรเลี้ยงไว้ในที่ที่ไม่มีแสงหรือว่าที่ร่มๆนะคะถ้าแสงน้อยก็จะทำให้สีที่ควรที่จะชัดเจนแบบนี้ค่ะเขาจะไม่ชัดเจนแบบนี้เขาจะกลายเป็นสีที่เป็นสีเขียวๆนะคะเพราะฉะนั้นแสงแดดที่เหมาะสมสำคัญมากๆร่มเกินไปสีของลำต้นก็จะไม่ชัดเจนนะคะแรงเกินไปผิวของเขาก็จะกล้านแล้วก็ไหม้แดดได้ในที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะแสงแดดที่เป็นแสงแดดดีๆแดดยาวๆกรองแสงก็จะช่วยให้แคคตัสของเราไม่เป็นโรคได้ง่ายๆนั่นเองค่ะอย่างเช่นโรครานะคะราสนิมที่เกิดกับแคคตัสนะคะก็จะทำให้ลดการเกิดโรคได้มากเลยทีเดียวค่ะเพราะต้นไม้ของเราจะแข็งแรงเมื่อมีแดดค่ะแดดต้องเป็นแดดกรองแสงนะคะผิวถึงจะสวยนะคะอันนี้นกต้องย้ำบ่อยๆเลยค่ะแดดโดยตรงจะทำให้ผิวกล้านนะคะผิวจะไม่สวยนะคะเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการป้องกันเชื้อราค่ะแคคตัสที่เป็นแคคตัสสีดำแบบนี้นะคะเรื่องของราถ้าเกิดโรคราขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ผิวของเขาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลไม่สวยนะคะกระดำกระด่างไม่สวยนั่นเองนะคะอันนี้เราจะต้องป้องกันค่ะโดยการพ่นยาป้องกันราค่ะอันนี้นกก็พ่นนะคะยังไงก็ต้องพ่นค่ะเพื่อให้ต้นไม้ของเรามีผิวที่สวยแบบนี้นะคะเมื่อราเกิดขึ้นแล้วจะหายยากมากๆนะคะในบางต้นหายได้แต่ส่วนมากจะไม่หายเลยค่ะถ้าเกิดราสนิมหรือว่าราดำขึ้นที่ลำต้นนะคะนอกจากนี้แล้วต้นไม้ที่เป็นเชื้อรานะคะเราก็ไม่สามารถนำไปจำหน่ายหรือนำไปขายให้ลูกค้าได้ค่ะเพราะว่ากลายเป็นต้นไม้ที่มีตำหนิค่ะถ้าเราขายเราก็จะได้ราคาที่ถูกลงไปอีกนะคะซึ่งก็นั่นก็ไม่ดีทั้งกับเราแล้วก็ทั้งกับลูกค้าค่ะถามถึงยี่ห้อยากันรานะคะส่วนตัวเราคิดว่าจริงๆแล้วใช้ได้เกือบทุกยี่ห้อค่ะไม่มียี่ห้อไหนที่ดีที่สุดนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องพ่นยากันราอย่างสม่ำเสมอในต้นไม้ของเราค่ะถ้าเราไม่มีวินัยหรือว่าพ่นหางบ้างถีบ้างนะคะก็จะทำให้เกิดโรคราขึ้นมาได้อันนั้นก็คือสิ่งสำคัญต้องมีวินัยในการพ่นค่ะโดยเฉพาะฤดูฝนนะคะ 7-14 วันต้องพ่นอย่าให้ขาดค่ะอย่าให้นานเกิน 1-2 เดือนนะคะมิฉะนั้นแล้วถ้าเกิดราเนี่ยเราจะเสียใจทีหลังเลยค่ะทุกคนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กลัวสารเคมีนกก็มียาที่เป็นชีวภาพหรือว่าทำจากสมุนไพรป้องกันโรคราหรือว่าแบคทีเรียที่เกิดกับใบไม้หรือว่าต้นไม้ใช้ด้วยรวมกันกับแคคตัสด้วยก็ได้นะคะชื่อยี่ห้อ Golden Flower ค่ะนี่นะคะเขาจะเขียนไว้เลยว่าป้องกันเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียกับต้นไม้นะคะอันนี้พ่นได้ทุกๆรอบการรดน้ำเลยก็ได้นะคะ 7-14 วันครั้งได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสำรวจนะคะว่าไม้ที่นกเลี้ยงเนี่ยเกิดเชื้อราหรือเปล่านะคะนี่นะคะสำหรับต้นนี้คือยิมโนด่างไม้เมล็ดนะคะความด่างเนี่ยมีทุกภูนะคะผิวค่อนข้างสวยค่ะที่เพื่อนๆ เห็นเป็นสีแปลกๆอันนั้นไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะคะแต่ว่าเป็นสีของต้นของเขาเองค่ะฝั่งนี้เขาเรียกว่าลายหินอ่อนนะคะคล้ายหินอ่อนนะคะเป็นลายแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเจนเท่าฝั่งที่เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะมาดูอีกต้นนึงค่ะต้นนี้ออกเป็นสีเหลืองเขียวนะคะเขาเรียกว่าความด่างเนี่ยจะมีเยอะค่ะสำหรับต้นนี้นะคะแต่เขาก็สามารถเติบโตได้เพราะว่ามีความเขียวอยู่ในลำต้นนะคะผิวก็จะสวยแบบนี้เลยถ้าเราใช้วิธีการพ่นยาป้องกันนะคะป้องกันไว้
ดีกว่าแก้ค่ะส่วนต้นนี้นะคะสีเนี่ยแดงชัดเจนชมพูชัดเจนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะฝั่งนี้ด่างแบบนี้ค่ะสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะอันนี้เป็นไม้ที่นกใช้ยาที่ต้องพ่นป้องกันทุกอาทิตย์นะคะอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นไม้ของเราผิวไม่สวยนะคะยิ่งถ้าเป็นสายพันธุ์ยิมโนเนี่ยเพลี้ยนะคะเพลี้ยหอยจะชอบสายพันธุ์ยิมโนมากค่ะนกก็มีวิธีการป้องกันโดยการพ่นน้ำที่เป็นชีวภาพนะคะยี่ห้อเดียวกันเลยค่ะ Golden Flower แบบนี้นะคะนี่นะคะใช้ป้องกันแมลงศัตรูพืชนะคะก็เป็นสารที่สกัดมาจากสารธรรมชาตินะคะอันนี้ไม่อันตรายสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบใช้สารเคมีค่ะอันนี้แนะนำนะคะว่าเป็นการป้องกันแต่ไม่ได้ฆ่าเพลี้ยหอยนะคะวิธีการใช้หรือว่าอัตราส่วนในการผสมน้ำเพื่อฉีดพ่นนะคะก็2-3ช้อนโต๊ะนะคะหรือ10-15ซีซีต่อน้ำ1ลิตรค่ะสำหรับนกนะคะนกก็จะใช้คู่กันเลยค่ะทั้ง2อย่างเลยนะคะฉีดพ่นวันเดียวกันหลังรอบการรดน้ำได้เลยค่ะต้นไม้ของเราก็จะผิวสวยแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะการที่เราจะเลี้ยงยิมโนให้ผิวสวยๆนะคะแสงแดดที่จัดเกินไปเนี่ยจะทำให้ผิวลำต้นของเขาเนี่ยกล้านนะคะแต่แสงแดดที่น้อยเกินไปจะทำให้สีของเขาเนี่ยไม่สดใสหรือว่าไม่สวยเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นควรให้ได้รับแดดที่พอดีค่ะอีกเรื่องนึงนะคะโรคเกี่ยวกับเชื้อราค่ะแคคตัสสายพันธุ์ยิมโนเนี่ยก็จะเกิดง่ายนะคะก็จะต้องพ่นยาเพื่อป้องกันไว้ก่อนเลยค่ะหรือจะให้ดีนะคะควรที่จะมีโรงเรือนแบบปิดค่ะกันไม่ให้ฝนไม่ให้ลมโดนต้นไม้ของเรานะคะเพราะว่าเชื้อราเนี่ยก็จะมากับน้ำฝนแล้วก็มากับลมค่ะรวมทั้งควรที่จะหมั่นสังเกตนะคะเพราะว่าถ้าต้นไหนติดเชื้อราหรือว่ามีโรคราเนี่ยเราจะต้องแยกออกมาจากเพื่อนค่ะเพราะว่าการที่มีหนึ่งต้นเป็นราสนิทนะคะต้นอื่นๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ติดได้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับส่วนตัวของนกเองนะคะที่อยากจะนำมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆได้เลี้ยงยิมโนผิวสวยๆนะคะมีสีสดใสแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะวิชุรดาการ์เด้นค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ